สวัสดีครับพบกับเกมเซลดานะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีสิ่งที่อยากจะมาแนะนำกันต่อนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยสถานที่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงขวาบนของแผ่นที่นะครับตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็จะอยู่ตรงศาลเจ้าซื้อนะใครตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากระโดดลงมาได้เลยนะฮะเราจะเห็นว่ามีกระท่อมอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งนะฮะนี่ฮะแล้วก็มันไม่ใช่กระท่อมหรอกคล้ายบอลลูนนะเข้าไปคุยกับมันครับเฮ้ยตกใจนะฮะเอ๊ะเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าฮะหรือว่าคุณเป็นชาวไฮเรียลนะฮะใช่ฉันเหรออ่ะโทษทีแนะนำตัวเองช้าไปหน่อยนะฉันชื่อคิวลูตันนะฮะก็คือมันเปิดร้านขายของนะฮะมาโมโนช็อปนะฮะไม่รู้จักเหรอโทษทีก็คือตอนนี้ร้านของเราเนี่ยกำลังเตรียมร้านอยู่นะฮะยังไม่เปิดนะฮะแล้วก็มีของแปลกๆมากมายนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมฮะแล้วก็ถามเราฮะว่าเฮ้ยคุณน่ะชอบมอนสเตอร์หรือเปล่าอันบนก็บอกว่าชอบนะฮะสกิชอบโอเคอันล่างก็คือไม่ชอบโฮโฮโฮแล้วชอบแบบไหนล่ะก็อันบนคานาลิสุกิโตเตโมสุกิมาม่านะฮะโซโคโซโคก็คานาลิค่อนข้างที่จะชอบนะอันนี้ก็คือชอบมากอันนี้ก็ชอบธรรมดาชอบเฉยๆนะฮะก็แบบอันนี้ชอบต่ำสุดนะอันล่างสุดเอาอันบนก็แล้วกันนะเฮ้ยอุ้ยเราชอบมามโนไอชิเตรุชอบมอนสเตอร์งั้นเหรอโกเมนาไซทำไมอะยาเตชิมาตะวาตาชิมาโนสุกิอ๋อฉันนะชอบมอนสเตอร์มากเลยก็เลยเปิดร้านขายของเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็บอกนะว่าโดโกมูระนะครับก็คือถ้าเราไปเจอมันที่ตามหมู่บ้านนะฮะก็มาหามันได้ประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านคาคาริโกฮาเตโนะนะครับลิโตะนะฮะโซล่านี่นะฮะแล้วก็มีหมู่บ้านอื่นๆด้วยนะครับก็พวกเกรุโดอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็วอโทรี่นะฮะโอเคแล้วก็อย่าลืมมาให้ได้นะมาร้านของฉันนะแล้วก็เปิดเฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปกลางคืนนะฮะหายไปแล้วนะฮะนี่หายไปละโอเคทีนี้เราก็วาร์ปไปที่หมู่บ้านครับหมู่บ้านที่ผมว่าคุ้นเคยที่สุดก็คือคาคาริโกะนะฮะหมู่บ้านแรกเลยนะฮะโอเควาร์ปมาเรียบร้อยถึงแล้วนะฮะหมู่บ้านเนี่ยเราเห็นไหมบอลลูนของมันฮะอยู่ตรงนู้นนะฮะเราก็กระโดดไปหามันเนื้อเรื่องไม่ค่อยเน้นนะฮะแต่คือตอนนี้ก็เล่นแล้วก็สนุกดีฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือพวกอาวุธพวกอะไรนี้ก็เริ่มแบบตันๆอยู่นะว่าจะไปหาอาวุธสุดยอดไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนอีกหรือเปล่ายังไม่ได้ไปหาข้อมูลเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาตรงนี้ก่อนนะนี่ก็เดี๋ยวจะเล่นเนื้อเรื่องแล้วแหละเพราะว่าฟาร์มไปหลายอย่างแล้วตอนนี้โอเคมาถึงมาแล้วฮะเนี่ยคุณเองเหรอตกใจหมดเลยนะฮะก็เตรียมของจะเสร็จแล้วแหละโซโนมาเอะนะครับก่อนอื่นเลยเรามาพูดคุยเกี่ยวแนะนำร้านกันอีกนิดนึงนะฮะนะฮะก็คือร้านของมันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกมอนสเตอร์นะฮะมาหมดแต่ว่าเงินที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นเงินของมันนะฮะนะอาตาลกูโจโอเคอันบนก็คือแลกเงินก่อนนะครับเอาไอเทมไปแลกกับมันนะเพื่อที่จะเอามาเป็นเงินที่จะใช้ซื้อขอบใจมากเลยนะฮะโอเคก็คือไอ้พวกเนี้ยผลไม้มันไม่รับนะฮะผลไม้ไม่รับเนื้อสัตว์อะไรก็ไม่รับเนี่ยมันจะรับพวกไอ้ที่ดรอปจากมอนสเตอร์เนี่ยอย่างไอ้ที่ผมไปล่าไปฟาร์มไอ้ตัวมังกรมาเนี่ย
อันเนี้ยเกล็ดของมันอ่ะนะครับเอ้ยไม่ใช่เกล็ดนะอันนี้ขาวนะครับได้ประมาณ150ซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมดูก็คือเยอะสุดละอันนี้เกล็ดได้แค่60นะฮะซึเมเล็บได้80แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฟันฟันเคี้ยวได้110อันนี้ได้150นะฮะผมทำคลิปที่ว่าไปฟาร์มตัวมังกรไว้แล้วนะครับก็สามารถไปดูกันได้ทำไม่ยากนะฮะตอนแรกคิดว่ายุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวด้วยนะฮะเนี่ยพวกปลาแล้วก็ไม่รับเนี่ยต้องเอาพวกชิ้นส่วนมอนสเตอร์เนี่ยฮะพวกเขาพวกอะไรพวกเนี้ยเอามาแลกกับมันนะครับเนี่ยได้เงินตรงหัวกะโหลกนะหัวกะโหลกคือเงินที่เราจะใช้แลกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะเอาอันนี้มาใช้ก็แล้วกันเพราะว่ามันฟาร์มง่ายสุดละมันได้แน่นอนด้วยนะฮะโอเค150มีอยู่20ชิ้นก็เอาไปเลย10ชิ้นก็จะได้เงิน 1,500 โอเคนะฮะโอเคขอบใจมากนะฮะแล้วก็อันบนก็คือซื้อของนะฮะอันล่างก็เหมือนเดิมก็คือแลกเงินกับมันนะฮะโอเคเนี่ยมันก็จะแนะนำนะว่ามันมีของแปลกๆนะฮะก็คือพวกหน้ากากนะครับที่ผมจะซื้อคือนี่ฮะพวกหน้ากากเนี่ยหน้ากากก็อบบิดหน้ากากโมบิดนะฮะแล้วก็ลิซาร์ดนะฮะโอเคซื้อเลย99เหรียญแล้วก็มีแค่ชิ้นเดียวฮะขายแล้วหมดเลยแต่ว่ารู้สึกมันจะมีอัปเกรดเรื่อยๆมั้งอาจจะต้องเล่นเนื้อเรื่องให้ไปไกลๆก่อนอ่ะมันถึงจะมีของใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะโอเคซื้อหน้ากากก่อนเลยครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเครื่องตกแต่งม้านะฮะโอเคอันนี้ยังไม่ซื้ออันบนนี่คืออันนี้น่าจะเอาไปทำพวกอาหารใช่มันเขียนว่าทำอาหารนะฮะแล้วก็ไม้ม็อบเอามาทำไมวะไม้ม็อบนะฮะเป็นอาวุธได้นะฮะแล้วก็อันนี้ค้อนเหมือนค้อนของเล่นเลยต้อง110 199ไม่รู้ว่าตีไปแล้วมันตีแบบเหมือนแบบค้อนของเล่นที่แบบทำให้มึนหรือเปล่านะโอเคมันเปิดเฉพาะกลางคืนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนี่ฮะหน้ากากเนี่ยมีหน้ากากลิซาร์ดใช่ไหมแล้วก็อันนี้ตัวใหญ่ๆแล้วก็อันนี้พวกก๊อบบิทนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่แรกๆเลยง่ายดีพอเราใส่หน้ากากใช่ไหมพอเราใส่หน้ากากปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปแคมป์ของพวกมันกันกำลังนอนกันอยู่เลยนะครับตกใจฮะตกใจแต่เห็นเราใส่หน้ากากปุ๊บยังงงฮะเห็นเราใส่หน้ากากปุ๊บก็เดินมาหาฮะพวกเดียวกันนี่หว่าอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถมาตีแม่งได้เลยนะมันไม่ตีเราครับนะแบบสำรวจแผนที่อะไรเงี้ยคือแบบแม่งสะดวกอ่ะก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเราใส่หน้ากากคนละประเภทครับนี่ฮะแม่งตกใจครับแม่งตีเลย แล้วก็ถ้าสมมติว่ามันตกใจแล้วเราไปใส่กลับนะไปใส่กลับมันก็ไม่สนใจแล้วมันก็จะตีเราแล้วระวังนะระวังนี่ฮะอันนี้ต้องจัดการมันละเดี๋ยวไอตัวนี้แม่งยิ้มอึดตอนนี้คือพอเราเล่นไปไกลๆอ่ะเนื้อเรื่องมันก็จะแบบศัตรูมันก็จะเปลี่ยนสีนะค่อยๆเก่งขึ้นอะไรเงี้ยไอตัวนี้มันจะอึดขึ้นละเหมือนกับเกมมอนสเตอร์มันจะตามเก่งตามเนื้อเรื่องที่เราเล่นครับโอเคก็นะครับนี่เนี่ยนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็มาแนะนำอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆนะฮะไอเราก็เพิ่งเล่นรอบแรกด้วยนะครับความรู้ก็ยังไม่มากนะโอเคยังไงก็เผื่อมีประโยชน์กับท่านที่เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันยังไงก็ฝากไลค์ฝากติดตามกันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ